สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องคนเราทำงานเพื่ออะไรมานำเสนอครับแมคเคลแลนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันมีความเชื่อว่ามนุษย์เราทำงานเพื่อวัตถุประสงค์3ประการคืออำนาจความสำเร็จและความสัมพันธ์ผมต้องการทั้ง3ประการนี้จะมีส่วนกระตุ้นให้คนเราแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในเวลาทำงานหรือทำให้บุคคลที่มีทีท่าต่อผู้บังคับบัญชาที่แตกต่างกันบุคคลที่ทำงานโดยมุ่งถึงอำนาจ 1. ชอบให้แต่งตั้งตนเองเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือแสดงออกถึงการมีอำนาจเหนือผู้อื่น 2. ชอบบงการชี้นิ้วบังคับควบคุมให้ผู้อื่นคิดหรือทำตาม 3. ชอบวางแนวทางการกระทำของกลุ่มและพยายามโน้มน้าวชักจูงเกลี้ยกล่อมให้ผู้อื่นกระทำตาม 4. ชอบพูดถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่จะพูดถึงในความหมายที่แฝงไว้ลักษณะที่อยู่เหนือผู้อื่น 5. ชอบพูดถึงการต่อสู้ที่ต้องใช้กำลังกายและการแสดงออกที่ก้าวร้าว 6. ชอบสัมพันธ์กับคนที่มาอ่อนน้อมถ่อมตนประจบสอพอ 7. หลีกเลี่ยงการแสดงความอ่อนแอให้ปรากฏ 8. เพื่อให้ประสบความสำเร็จบางครั้งชอบให้มีความเสี่ยงภัยอย่างบ้าบินและ9ชอบโต้เถียงเมื่อผู้อื่นโจมตีความคิดของตนเองบุคคลที่ทำงานโดยมุ่งถึงความสำเร็จเป็นผู้ที่มีความห่วงใยถึงความสำเร็จของงานต้องการทำงานให้ดีที่สุดโดยเน้นถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของความสำเร็จชอบความท้าทายของงานโดยการทำงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้สำเร็จชอบทำสิ่งต่างๆให้ดีกว่าที่คนอื่นเคยทำมาชอบแสดงออกถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ชอบยกเหตุผลมาประกอบคำพูดอยู่เสมอมีการเสี่ยงอยู่บ้างในเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับงานลักษณะเรื่องราวที่จะเขียนเป็นลักษณะของการวิเคราะห์มีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนแสดงถึงความสำเร็จของชีวิตในระยะยาวอยากให้คนอื่นยกย่องว่าเก่งในการทำงานหรืออาชีพและบุคคลที่ทำงานโดยมุ่งถึงความสัมพันธ์คือชอบผูกมิตรใหม่ชอบคบเพื่อนอย่างสนิทสนมชอบคบเพื่อนให้มากๆชอบพูดถึงมิตรภาพความใกล้ชิดสนิทสนมกันชอบเขียนจดหมายติดต่อเยี่ยมเยือนไปมาหาสู่กันแสดงออกถึงอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์เศร้าความเสียใจเมื่อพลัดพรากความหวานซึ่งเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันแสดงออกถึงความสนใจและยกย่องผู้อื่นเรื่องราวที่พูดจะไม่มีการเสี่ยงภัยที่สูงจะเน้นถึงความรู้สึกว้าเวและอารมณ์หงอยเหงาเมื่อต้องอยู่คนเดียวจะเน้นถึงการได้รับความชื่นชมจากบุคคลอื่นและชอบทำตนให้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ขอบคุณครับ